าเพชรเตะซ้ายครับเคาะ 1-2 ครับซาเวียขยับครับนั่นแหละครับระหว่างคิ้วของเตือนศิลาเพชรครับมีแผลปริมานิกเล็กน้อยครับต่อยหมัดครับพยายามที่จะแข็งใจครับโอ้โหโดนศอกไปอีกแล้วครับแผลแตกนั้นยังไม่ในหนักหนาสาหัสอะไรกันมากมายครับที่บริเวณหว่างคิ้วนะครับแต่ก็อย่าประมาทแล้วกันแต่ถือว่าก็มีตำหนิแหละครับก็ยังหวาดเสียวนะครับท่านศิลาเพชรก็เราจ่ายแทงเข้าสูงแทงวางแข้งตามอีกทีนึงขยับไปครับต่อยหมัดขวาครับท่านซาเวียเหมือนว่าจะแตกทั้งคู่เลยครับที่นี่จุดนี้บริเวณใกล้เคียงกันเลยครับระหว่างคิ้วเหมือนกันเลยเอาครับสองมาสองคืนซาเวียกระเด็นครับซับสองสองหูดูครับพี่แบนโอ้โหทิ้งหน้าครับแม่โอ้ชุดใหญ่ศิลาเพชรก็มีสองครับบวกครับซาเวียเป๋เหมือนกันสองมาซาเวียต้องบังครับโดนหมัดครับนี่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับศิลาเพชรมาสองขวามาอีกปักสองกันทั้งคู่ครับแต่คนที่หน้าเนี่ยมีปัญหาน่าจะมีปัญหามากสุดนี่น่าจะเป็นซาเวียครับน่าจะแตกเพิ่มนะครับตอนนี้ครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายครับขึ้นไปขยับดันออกมาก่อนครับไปจ่อยางเจอศอกซ้ายขวาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ออกอาการอีบังอีร้อยเหมือนกันครับศิลาเพชรโอ้โหอ้าวยังไงศิลาเพชรหลังพิงเชือกโดนศอกไปถึงนอนเลยครับโอ้โหดูครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี่ครับศอกนี้นี่คือไม่เอาแล้วครับโดนเข้าไปครับนอนดีกว่าครับก่อนนี้นี่โดนสะสมเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าโดนแค่นี้แล้วนอนนะครับคือโดนเยอะมากครับทั้งเจาะยางสับศอกครับแล้วก็สภาพเรียวแรงเนี่ยพยายามที่จะสู้อย่างเต็มที่แล้วแหละครับโอ้โหนี่ครับหล่นครับเบสโคนาซาเวียโซเดชพันธ์ from สเปนส่วนนั้นยอดกระไก่ตอนนี้นี่ออกมาเล่นอยู่ในเกมของตัวเองครับตั้งรับครับหมัดซ้ายครับหาช่องเข้าทำครับเบียร์นาตาซ้ายครับมาก่อนครับซ้ายสองแข้งเกี่ยวลากมาแล้วโอ้โหอันนี้ต้องมาเป็นชุดนะครับขยับครับต่อยหมัดแล้วก็เตะขวาเตะซ้ายหลุดครับลื่นล้มลงไปเองครับขยับเดินต่อครับสีหน้าสีตาค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจครับดูมีความมุ่งมั่นครับต่อยซ้ายเตะขวาครับตอนนั้นยอดก้าวไกลโดนหมัดของดิโอนาต้าเข้าไปเตะขวาขยับเดินครับตอนนี้ดิโอนาต้าได้จังหวะต่อยหมัดถอยออกมาดึงลงแล้วก็แข้งขวาลงทันทีครับแม่ยอดเก่าไกลไม่ถอยครับเน้นวงในครับเดียวต้าล็อกแล้วกดแล้วตีเหมือนกันครับแล้วก็ตีซ้ายตีขวาขึ้นไปครับเสียงเจ้าทีมตอนนี้นี่กองเชียร์ภายในเวทีเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับเดียวนาต้ายอดเก่าไกลถอยตั้งรับอยู่ครับพยายามที่จะหาที่หาช่องดักโต้ดักเตะเอาครับมีแข้งซ้ายเป็นทีเด็ดนะครับสำหรับยอดเก่าไกลยังไงครับซ้ายมาขวาคืนขวาคืนไปสองแข้งครับแต่เป็นโดนไปปลายแข้งครับของเดียวนาต้าอยากโดนไปพยายามที่จะเล็งไปที่บริเวณลำตัวของเดียวนาต้ามาแข้งซ้ายด้วยครับถือว่าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแต่บางครั้งบางทีนี่จับทางยากเหมือนกันถอยก็จริงครับแต่ดักเตะก่อนแล้วก็พลิ้วออกครับขยับซ้ายหลุดครับเดียวนาต้าเดินช้าแต่มีหมัดครับนะประเภทวิ่งหนีนี่ไม่เอาเลยครับก็ต้องพยายามที่จะออกอาวุธให้ได้นะครับนะครับเดียวนาต้าเจอแข้งขวาเกี่ยวแล้วก็ยังเอาคืนไม่ได้ครับเน้นที่หมัดครับเคาะ 1-2 ครับสับศอกแล้วก็เตะขวาขึ้นมาครับทางด้านยอดก้าวไกลในการออกอาวุธครับส่วนด้านเดียวนาต้านี่ง้างรอครับง้างรอแล้วออกครับนี่ครับเตะขวาไปสักครู่นึงครบยกเรียบร้อยครับลูกคนายอดก้าวไกลโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ from Thailand มีอาการไม่ดีครับสมิงเดชโอ้โหนี่ครับเพชรใหม่นี่ต้องบอกว่าในช่วง2ไฟหลังนี่น็อกคู่ต่อสู้มาโดยตลอดครับดูครับทำหน้าครับทำหน้าเครียดใส่ด้วยครับต่อยขวาขึ้นไปครับส
มิงเดชเจอแข้งซ้ายของเพชรใหม่แต่ปัญหาคือต้องทำให้ได้ก่อนครับเจอแข้งซ้ายไปอีกครับนั่นแหละแต่แก้ไม่ตกกับแข้งซ้ายแข้งซ้ายของเพชรใหม่โอ้โหเตะมาแต่ละทีนี่ใช้โครงครับเข้าชายโครงโดยตลอดอ้าวเข้ามาครุกวงในบ้างครับสปริงเดชใหม่นี่ไม่ปล่อยให้เข้ามาทำง่ายๆครับยังไงก็ต้องสาดแข้งสกัดไว้ก่อนเกี่ยวลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับถ้าหากว่าต้องการจะพลิกชนะอ้าวโอ้โหการคอล่วงเลยครับล่วงเลยตอนนี้กรรมการนับแล้วครับยุติการชกเลยครับโอ้โหไปได้เชื่อท่านผู้ชมโอ้โหสปริงเดชไม่รู้ตัวเลยครับว่าโดนอะไรเข้าไปครับโอ้ดีครับนี่ครับจังหวะคงไม่ทันยกบังครับแล้วตกใจครับเหมือนจะเอาแล้วเหมือนท่ามันเหมือนดูครับโอ้โหดีครับเต็มๆครับขวาเต็มๆเลยครับก้านคอครับเข้าไปที่บริเวณคอนาสมิงเดดเดดไฟฟ้าเอาละครับสมิงเดดเดดไฟฟ้าครับชนะน็อกครับด้วยลูกเตะก้านคอครับก็จะมีการมอบเงินรางวัลเอาไปมวยไทยสเกล 100,000 บาทครับรับมอบโดยท่านสมชายภูสวัสดิ์ครับประธานมูลนิธิรวมพลคนเสมอครับขอแสดงความยินดีครับดูนะเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยแหมนี่ครับนี่ครับเงินสดเน้นๆครับปึกๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีขอเสียงปรบมือให้กับสมิงเดดเดดไฟฟ้าครับผมวงในตีครับนี่ครับขึ้นคอไม่ได้ก็ยังตีไปก่อนครับใช้ลูกขยันครับขึ้นได้ขีดได้ตีซ้ายครับสับศอกพยายามที่จะแก้เข่าด้วยศอกครับแมนโอ้แต่มันตอนนี้เหมือนดิ้นไม่หลุดครับกองศึกยังมีโต้มีเถียงเอาครับพยายามที่จะเอาคืนให้ได้ครับในยกนี้ขวาคอรัดล็อกลงมาล็อกลงมากระทุ้งลงมาเอาครับเริ่มทำได้เหมือนกันครับกองศึกโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าเราใจเหลือเกินครับมวยคู่นี้ตีคืนครับในเมื่อมันหนีเขาไม่ออกก็ต้องสู้ไหนครับแมนกองศึกไม่สนเด้งตีขวาครับตีขวาคืนทำได้แล้วยิ่งได้ใจครับกองศึกต่อยหมัดครับเตะขวาครับการคอครับโอ้โหยังดีโดนไม่หนักครับโดนเข่าลอยสองชั้นครับต้องศึกแล้วเกี่ยวเกี่ยวโอ้โหโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคู่เอกที่สมศักดิ์ศรีจริงๆกันและคุ้มค่ากับการรอคอยครับมวยคู่นี้แฟนมวยอาจจะนอนดึกสักนิดนึงแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถูกใจแน่นอนของแบทแมนต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับเอ้าโดนแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้โหครับกองศึกเดินรัดเอวตีโอ้โหซอยเข้าไปแบบนี้นิ่งเลยครับรัดเอวปล้ำตีนี่แม่ของชอบเลยเห็นนั่นแบทแมนที่เดินเข้าหาบ้างครับไปขวาครับแทงขวากองศึกดันดันครับแล้วกอดเอาไว้ครับตีครับนี่คือเกมบุกที่ป้องกันตัวไปในตัวของกองศึกครับนั่นนะครับครับส่วนในด้านกองศึกตอนนี้ก็ออกมาตั้งรับครับมั่นใจครับเป็นนักชกที่ชกในเกมรุกก็ได้ครับเกมรับก็ดีครับแล้วก็เก่งมาตั้งแต่เด็กก็ด้วยครับต้องสู้ครับแตกทั้งคู่ครับขยับกระโดดเข่าลอยสองชั้นครับสับศอกครับแบทแมนโอ้ต้องลุกไล่ครับแต่จังหวะมันยังดูขาดๆเกินๆอยู่ครับนี่ครับแขนยังไวครับกรรมการไม่ได้เตือนครับเกี่ยวเชือกขยับเดินต่อครับไปขวาหลุดครับต่อยหมัดครับก็ถือว่าพยายามอย่างเต็มที่นะครับทางด้านแบทแมนครับโอ้นี่ครับเอาครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับภาค2ของคู่นี้ครับบลูคอร์เนอร์กองศึกสุรงค์รถยกเป็นทางด้านกองศึกสุรงค์รถยกครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเขาว่ากันถึงเรื่องของน้ำหนักตัวเป็นหลักนะครับเรื่องของส่วนสูงเตี้ยกว่าสูงกว่าเอาไว้ทีหลังสูงต่ำดำขาวไม่นับชื่นชมนะ3ปีพูดไทยชัดมากนะครับนั่นนะสิแล้วก็ยังเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้ไทยเรียนรู้วัฒนธรรมด้วยนะครับครับนะมันต้องแบบนั้น
แต่ว่ามวยที่มีรูปร่างสูงยาวกว่าเขาบอกว่าก็ต้องพยายามที่จะเน้นเสียบเข่านะเดินเข้ามาเสียบให้กระเจิงว่างานเถอะแต่ว่าดูหนึ่งถึงตอนนี้เนี่ยทางด้านของยอดจักรเพชรเนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้อ้าวโอ้โหโอ้โหว่ากระจกไปแล้วเป็นไงหลับไปอย่างเดียวหลับเลยภาพช้าท่านผู้ชมขยับเข้ามาครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหกระตกนิดเดียวเต็มปลายคางเลยครับโอ้โหคางแทบหักเลยแล้วโอ้โหนี่ครับอาจจะหัวฟาดพื้นอีกด้วยนะครับดูนะครับอีกทีครับนี่คือสูญเสียการทรงตัวไปเลยนะครับRed Corner ยอดจักรเพชรเกียรติพาณิชย์เย่ได้ครับแต่ความน่าสนใจนี่คือพี่เลี้ยงมุมแดงนะครับพี่แบนครับฮะไอ้นี่คือเจ้าอเล็กยอดยุทธมวยไทยครับโอ้ไปโชว์ฝีไม้ลายมือที่เวทีมวยสาวน้อยหลายต่อหลายครั้งแล้วครับแหมครับดาวดังครับจากเกาะสมุยครับแต่เป็นต่างชาติครับเตะขวาครับออกอาวุธของซิมิโอครับนักมวยฝ่ายแดงนักมวยชาวฝรั่งเศสนะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องของศาสตร์และศิลป์มวยไทยนะครับสร้างกระดูกไปเรื่อยๆแต่ก็ทำผลงานได้ดีนะครับชกมา7ครั้งชนะรวดทั้ง7ครั้งไม่เลวเลยทีเดียวครับทิ้งหมัดขวาไปทีนะครับอ้าวชัยยาเล็กดูกับแรกกันเลยครับจังหวะคนหนึ่งจะต่อยคนหนึ่งแต่ว่าโอ้โดนขวาครับยังไงครับนับเลยครับโอ้โดนหมัดขวาครับหล่นครับนี่ครับต้องโดนนับครับเพราะว่าโดนอาวุธแล้วก็ไอ้เนี่ยโดนอาวุธหล่นลงไปครับรวมกันล้างแค้นให้ได้ครับเห็นซ้ายครับหลุดเกี่ยวล่างครับหันเตะแข้งซ้ายแต่ดูซิโอ้นี่แม้ว่าจะโดนต่อยหล่นลงไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีอาการมึนเมาแต่อย่างใดครับร่างกายซ้อมมาดีเหลือเกินครับไอ้หลุดขยับตีขวาครับตีซ้ายเหยียบโดนหักล้มลงไปออกมาตั้งรับครับรอบวกอย่างเดียวครับตอนนี้ครับบวกมันเจอหมัดขวาเสียบเข่าซ้ายครับมุมครับมองที่มุมครับโอ้บวกศอกต่อยมาซ้ำศอกอ้าวทำท่าถอยเหมือนกันครับรอจังหวะบวกมันบวกศอกครับชัยยาเล็กซ้ำศอกคืนมีอาการเหมือนกันครับอ้าวครับอ้าวอ้าวโยงแล้วครับแต่เกมนี้มันจะพลิกผันได้ในขนาดนั้นอ้าวซิโร่เล่นเครื่องต่อยต่อยเข้าไปอาการไม่ดีแล้วครับยุติโอ้ต้องนับเลยครับเอาครับโอ้โหคนละนับครับเอาครับยังมีเวลาด้วยครับตอนนี้ครับดูครับไหวไม่ไหวครับชัยยาเล็กครับโอ้ตอนนี้โดนแล้วรับอย่างเดียวเตะขวาครับบวกศอกขึ้นเซวิโอตอนนี้โอ้โหดูครับศอกเสียบเข่าโอ้ตัวงอครับโดนไปแล้วโอ้อีกหนึ่งนับครับใจแข็งเหลือเกินครับจ้าครับยุติโดนนับแปดเป็นครั้งที่2ไม่รอช้าติดตามผลงานโอ้โหเอาโอ้โหเลี้ยงอยู่เลี้ยงไปแต่ว่ายังมีลูกฮึดครับตอนนี้มาเป็นชุดอีกแล้วครับซีบิโอไม่ไหวครับโอ้โหมือยุติเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับนี่ครับนับแรกครับโดนแล้วหล่นลงไปก่อนครับ1นับครับโดนไปก่อนเลยครับโอ้นี่ก็เต็มดีเหลือเกินครับนวมนี่แตะพื้นครับยังไงก็ต้องนับครับหลังจากนั้นครับ CBO อันนี้จังหวะโดนนับก่อนครับหลังจากนั้นแกลุกไล่คืนครับสับศอกต่อยหมัดอยู่ดีแกช็อตไปเฉยครับชัยยาเล็กครับช็อตแล้วโดนครับโอ้โหชุดนี้ครับเมาตุ๊บปะตุ๊บเป๋ครับต้องเบรกครับเบรกเพื่อนับครับนับแรกตอนนี้เท่ากับ1คนละ1นับครับงัดศอกชุดใหญ่อีกทีลัวเข้าไปครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับนี่คือนับที่2ครับหน้าแกไม่เอาเลยนะนับที่2หน้านี้แหมเรียกว่าบอกบุญไม่รับเลยอ่ะว่างั้นและนี่ครับจุดจบครับเรียบร้อยครับดุเดือดเหลือเกินครับ From France Silvio ยอดยุทธมวยไทย
ษาสถิติครับ